สนับสนุนโดยโอกาสในการลงทุนของคุณอยู่ที่งาน Better t r a d e ใหม่เนสวีตาเข้ากล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนเราก็สู่รายการดีไทมกับผมบัญชาชุมเชเวศนะครับเที่ยง45นาทีจันทร์ถึงสุ์ทางช่อง13เนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่าการทําธุรกิจในยุคสมัยใหม่ของคนไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจบริหารจัดการการลงทุนหรือแม้แต่การมองไปถึงโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจในบ้านเราเนี่ยต้องมีการปรับตัวและแข่งขันอยู่ตลอดเวลาครับเพราะยุคนี้คือยุคแห่งความเป็นดิจิทัลยุคแห่งความเป็นข้อมูลข่าวสารยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องปรับตัวเองจริงๆนะครับไม่อย่างนันแลราะะ่สคคัับบทีํญ หลายท่านชมแล้วอยากจะกลับไปดูย้อนหลังก็แนะนํากันตลอดเวลานะครับสช่องทางโซเชียลมีเดียของรายการ b ีไทมสครับเช่น Li น์แอดยูทูบและ Facebook พิมพ์คำว่า b ีไทมสเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของความปลอดภัยของมนุษย์ในทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องมาอันดับต้นๆแล้วนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราตามประเทศต่างๆก็เกี่ยวข้องเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยโดยช่วงยิ่ง เมื่อเกี่ยวข้องกับข้อมูลมหาศาลดังนั้นแล้วโอกาสที่หลายท่านจะได้เห็นนะครับว่านวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกนําออกแบบมาเสนอเพื่อความปลอดภัยที่เกิดขึ้นทั้งองค์กรตัวบุคคลทั่วโลกครณี เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องสําคัญและกําลังเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วนะครับเพื่ะนวันนี้ผมได้เรียนเชิญทั้งสองท่านที่จะมาพูดคุยกับงานสําคัญที่จะมีขึ้นในประเทศไทยนะครับท่านแรกนะครับคือคุณอนุชนาวิชเวชซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มโครงการบริษัท u b m เอชเชียประเทศไทยจํากัดครับส่วนอีกท่านคือพลเอกบรรเจิดเทียนทองดีท่านเป็นคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยไซเบอร์แห่งชาติในรายการ Times นะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะครับ ก็เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสําคัญมากนะฮะยุคนี้สมัยนเรื่องของความมั่นคงและปลอดภัยนะครับผมเรียนถามทางด้านของคุณอนุชนากรนะครับว่างานในครั้งนี้ที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยตลอดจนเกี่ยวทะลุไปถึงเรื่องไซเบอร์ด้วยนี่นะฮะเป็นการจัดครั้งแรกในประเทศไทยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะชื่อว่างานอะไรครับชื่อว่างานอิฟเซ็กโ s เซ็กค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะงานอิฟเซ็กเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัยของตัวบุคคลทรัพย์สินนะคะแต่ว่าทางโ r เซ็กเนี่ยจะเป็นทางด้านของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับผู้บังคับใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นก็คือจะครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าใจว่างานจริงๆเนี่ยจัดในต่างประเทศมาตลอดเวลาแล้วทำไมถึงได้มาถึงเมืองไทยได้ครับคือจริงๆนะฮะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทั่วโลกนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเราตระหนักเลยว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมี การร่วมกันในการระมัดระวังทางด้านของความปลอดภัยนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวบุคคลทรัพย์สินหรือว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะทีนี้เนี่ยทาง UBM เนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าเนี่ยเราก็เลยอยากที่จะ จัดงานอันนี้ขึ้นมาเพื่อตระหนักให้กับประชาชนเนี่ยได้มีความรู้การตื่นตัวนะคะค่ะ,คะก็เลยจะเป็นงานอิฟเซซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็การป้องกันอัคคีภัยแต่ทีนี้เนี่ยเนือ่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยรเราอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาเซียนถูกครับเราก็มามองว่า รวมกับนโยบายของภาครัฐซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเน้นเรื่อง4.0 smart city นะคะก็จะมีการเจริญเติบโตทางด้านของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของการขนส่งสาธารณะหรือว่าการโยกย้ายแรงงานจากทางคุณภาคต่างๆของอาเซียนเราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถึงแม้ประเทศเราเจริญเติบโตเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องมีการควบคุมเรื่องของความปลอดภัยด้วยใช่ครับนะคะเราก็เลยมีการขยายเรื่องของงานอิฟเซกเนี่ยมาสู่โพเซก ซึ่งโปรเซเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยกับของผู้บังคับใช้กฎหมายทีนี้คนที่ไปเดินงานนี้เขาจะเห็นอะไรบ้างที่เป็นไฮไลท์ของ i p s เซเนี่ยค่ะคือถ้าเกิดพูดถึง i p s เซกนะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของโฮมสมาร์ทออโตเมชันเรื่องของระบบบ้านอัจฉริยะระบบเมืองอัจฉริยะนะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของสแกนเนอร์นะคะ ตอนนี้เนี่ยจะมีทั้งสแกนเนอร์ที่เป็นตัวบุคลคลแล้วก็มีระบบป้องกันภัยจะเป็นของทางบ้านทางอาคารสูงรวมถึงทางสนามบินแล้วก็คอนเวนิเอแนนสโตร์ต่างๆนอกจากนั้นก็ยังมีพวกเกี่ยวกับเรื่องสแกนเนอร์ที่จับหน้าตัวบุคคลด้วยนะคะ,คะใช่ตอนนี้กำลังฮิตกันมากนะในประเทศจีนนะฮะ,ะเราก็จะเห็นครั้งแรกในไทยตรงนี้แหละใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้งานหนึ่งที่คู่กันก็คือโพลเซ็ซึ่งเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้บังคับใช้กฎหมายเรื่องของความปลอดภัยผมก็เลยนึกถึงเรื่องของภัยในโลกไซเบอร์ นะความไม่ปลอดภัยเรื่องข้อมูลรั่วหลายเรื่องของโลกไซเบอร์อันนี้โปรเซคเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานสําคัญที่คู่กันในการจัดครั้งนี้ใช่ไหมครับ่คุณบัญชาครับครับก่อนอื่นเราดูข้อมูลของประเทศไทยเราวันนี้นะ,ะคนไทยเรามี69ล้านคนกเกือบ70บล้านคนแล้วใช่ครับวันนี้เรามีมือถือที่จดทะเบียนนะ9 3จุดดล้านเครื่องที่ไม่รวมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่บ้านโน้ตบุ๊กมรวมแล้วประเทศไทยเนี่ยผมว่าต้องมี แถวแถวร1อย2 0ล้านเครื่องถ้าให้ผมแบ่งประเภทในความเข้าใจของผมที่สรุปง่ายๆเามามาจากสองทางทางหนึ่งก็คือมาจากซอฟต์แวร์ที่เราไม่ประสงค์ใช่ไหมถูกเข้ามาในเครื่องเราโดยที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากเราจะต้องให้ความสนใจครับอีกเรื่องหนึ่งในโลกไซเบอร์ก็คือเรื่องของคอนเทนต์บนโลกออนไลน์หรือข้อ,อความที่ทําให้เราอับอาย ขายหน้าเสียชื่อจากคนที่ไม่ประสงค์ดีบางเรื่องก็ทําให้เราเสียเงินครับเช่นทําเว็บปลอมบนหน้าของธนาคารขึ้นมาหลอกให้เราไปทําธุรกรรมตรงนั้นแต่จริงๆข้อมูลมันไม่ได้ไปถึงแบงค์ใช่ครับมันไปถึงแฮกเกอร์ที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี่เป็นภัยระดับบุคคลใช่แต่นี่พอระดับรัฐเนี่ยมันคืออะไรเขากำลังพูดถึง critical infrastructure ก็คือพวก ไฟฟ้าประปาโทรคมเฮลท์แคร์ธนาคารพวกนี้ในยุคสมัยใหม่มันบริหารจัดการด้วยไอทีถูกครับแล้วก็มีการสื่อสารข้อมูลถ้ามีคนจงใจทําให้สิ่งเหล่านี้มันชะงักงันขึ้นมาคุณอัญชาเรานึกภาพว่าครับถ้าวันนี้เราไม่สามารถกด ATM ที่ตู้หรือทํำธุรกรรมออนไลน์ได้จากคนที่จงใจทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งต่อระบบเนี่ยครับ สังคมจะรวนขนาดไหนเพราะทุกคนพึ่งพาพึ่งพาอินฟาสตรเจอร์พวกนี้ถูกหรืออินเทอร์เน็ตล่มสักสามชั่วโมงโอ้โหเรียบร้อยเลยนะทำอะไรไม่ได้เลยธุรกรรมออนไลน์ติดต่อใครก็ไม่ได้อีเมลไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ กระทบกับเศรษฐกิจกระทบกับธุรกิจใช่ครับและสุดท้ายกระทบกับความมั่นคงเพราะว่าชาติบ้านเมืองมันขับเคลื่อนไม่ได้ถูกครับเรื่องนี้ทั่วโลกกาลังสนใจให้ความสนใจเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายหนึ่งของการความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งคนที่มีศักยภาพสูงๆเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ระบบเราที่ผมว่าตะกี้นี้มันหยุดชะงักลวนหรือล่ม เอาแค่ชั่วคราวเราก็เด็ดร้อนถูกต้องครับในงานนี้ก็มีเซ็กชันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบูธที่แสดงเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์้และที่สำคัญที่ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยากจะเข้างานนะครับเรามีเสวนามีเสวนามีเสรื่องนี้นะครับจากผู้เชี่ยวชาญ5ท่านครับจะพูดตั้งแต่ไซเบอร์คลามคือคือระดับประชาชนไปจนถึง ไซเบอร์ร uh, oh. ะดับชาติ uh huh. ซึ่ง uh huh. ถ้าท่านอยู่กับมือถือท่านอยู่กับเทคโนโลยี uh huh. น่าสนใจใที่จะเข้าไปฟังร,รู้ว่าเราจะรักษาความปลอดภัยตัวเราเองได้ยังไงในงโลก เทคโนโลยีพูดถึงเรื่องของเสวนาเนี่ยน่าสนใจคงจะไม่ได้มีแค่หัวข้อเดียวมีหลากหลายหัวข้อเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือจริงๆะนะฮะจุดประสงค์ของการจัดงาน i ิฟเซ็กโปรเเนี่ยคือเราต้องการที่จะให้ความรู้กับประชาชนในการที่เขาเนี่ยจะป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองลืมว่าถ้าเกิดว่ามีภัยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็มีความเตรียมพร้อมมีการบริหารจัดการในการที่จะบรรเทาควะ ความรุนแรงของมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยจะมีการสัมนาที่น่าสนใจนะคะก็อย่างวันแรกเนี่ยเราจะมีการได้รับการความกรุณาจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะคะท่านจะมาปาตกาพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการบูรณาการภาครัฐที่เกี่ยวกับเรื่องของความความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนนะคะนอกจากนั้นก็จะมีวิทยากรค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางสํานักงานปลัดกระโหมสดานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะ ู้แทนทางด้านของการเงินการธนาคารนะคะและทุกๆวันเนี่ยก็จะมีการสัมมนาหัวข้อหลากหลายไปนะคะค่ะก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศแล้วก็จากไทยนะคะงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้ทั้ง i ี s e c กแล้วก็โพลเซเนี่ยจะจัดขึ้นกี่วันแล้วก็ที่ไหนยังไงบ้างครับคืองานเนี่ยนะคะจะมีวันที่25-27ตุลานะคะ ที่ i m p a c t เมืองทองธานีฮอลล์หนึ่งค่ะเวลาตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะซึ่งก็เข้าชมโดยที่ไม่ได้เสียเงินอะไรเลยใช่ค่ะโดยที่การสัมมนาเนี่ยจะมีทั้งเป็นภาคภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแต่เราก็อำนวยความสะดวกผู้เข้าฟังโดยการที่มีเครื่องแปลให้ด้วยนะด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกหัวข้อสัมมนาเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วก็ถือว่าเป็นการจัดครั้งแรกในประเทศไทยของงานคู่นี้ด้วยนะครับกลุ่มคนที่ถือว่าเป็นเป้าหมายคือพลาดไม่ได้ ต้องไปจะเป็นใครครับคือจริงๆนะฮะตอนนี้เนี่ยเรามองประเทศไทยว่าเราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะคะเราอยากจะให้ไทยเนี่ยนอกจากเป็นเวทีที่สแสดงสินค้าแล้วเนี่ยอ,อยากให้เป็นเวทีการเจรธุรกิจ ภายในประเทศไทยด้วยาาทางเราเองเนี่ยมีการเรียนเชิญท่านผอ,อทอบอนะคะคจากทางอาเซียนมไม่ว่าจะเป็นทางมาเลเซียทางกัมพูชาทางเมียนมาาให้เข้ามาชมนวัตกรรมเทคโนโลยีเผื่อว่าเขาสนใจแล้วก็จะได้มีการเจรจาธุรกิจกันภายในงานในประเทศไทยนะคะนอกจากนั้นแล้วก็อย่างที่ย้ำมาค่ะว่าอยากให้ประชาชนทั่วไป เข้ามาชมเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็มาเข้าฟังสัมมนาให้ความรู้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับงานนี้ถือว่าสําคัญนะครับสำหรับอีพเซกแล้วก็โพเซกอย่างที่เรียนไปนะครับว่างานนี้ต้องการให้ท่านผู้ชมนั้นเข้าใจจริงๆครับว่าความสําคัญตั้งแต่ปัญหาจนถึงวิกฤตเรื่องของเทคโนโลยีนั้นมันเปลี่ยนชีวิตเราเยอะเลยแต่มีวิธีในการที่จะเข้าใจแล้วก็ป้องกันทั้งเชิงรุกแล้วก็รับด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณค่ะครับเอาละครับเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาบี